เมื่อวานนี้นะคะเราก็พูดคุยกับพี่ตุ๊กดวงตานะคะถึงเรื่องของการเชิญชวนไปร่วมทําบุญกันนะคะของกลุ่มกัลยาณธรรม Forum for Life นี่แหละค่ะซึ่งก็ปรากฏว่านะคะมีคุณผู้ชมไปร่วมทําบุญกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จิตอาสาที่ไปร่วมจําหน่ายในครั้งนี้ด้วยนอกจากพี่ตุ๊กดวงตาแล้วนะคะก็มีพี่หน่องอรุโนชามีพี่ไก่วรายุทธมีพี่เป๊ปนพสิทธิ์นะคะส่วนอาจิมแล้วก็แม่ก้อยธริกาไม่มาเนี่ยแต่ก็ทำนะก็ส่งเนี่ยดอกเยลลี่เนี่ยนะคะมาร่วมจำหน่ายด้วยนี่คุณประชุมมารีนนท์ก็มาร่วมทำบุญด้วยนะคะค่ะซึ่งรายได้ครั้งนี้นะคะแบบเรียกว่าไม่หักค่าใช้จ่ายเลยค่ะมอบให้กับผู้ป่วยสตรีโรคมะเร็งยากไร้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่นี่ละค่ะนะคะแล้วก็มีการสาธิตการทำเยลลี่ดอกไม้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้เห็นบอกว่านำมา700ถึง800อันก็ขายหมดจำหน่ายหมดเลยทีเดียวนะคะดีมากเลยครับขายไม่หยุดกันเลยครับแล้วก็พอพี่ๆมาโชว์ให้ดูว่าทำยังไงนะครับคนยิ่งให้ความสนใจแล้วก็ยิ่งซื้อร่วมบุญกับพวกเราเยอะขึ้นด้วยครับระหว่างที่ทำเนี่ยใจมันเป็นกุศลตลอดเลยนะบุญมันเกิดนะปกติพวกเราก็จะไปทำบุญกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งพี่หน่องเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหอันนี้ครูอีกทีค่ะอันนี้เป็นลูกศิษย์พี่ตุ๊กอีกทีค่ะก็ตั้งใจแล้วก็อยากจะร่วมทำบุญนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำบุญก็เยลลี่เราสวยด้วยอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะไม่หวานมากค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เชิญชวนร่วมทำบุญได้อีก1วันนะคะที่เอ็มคอเทียชั้น G ตึกทีลิกส์นะคะตั้งแต่เวลา10 โมงเช้าถึง 21 โมงก็คือ 3 ทุ่มนั่นเองนะคะ